วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับเครื่องรุ่น NFC T920DW กดปุ่ม Setting ที่หน้าเครื่องบาร์เดอร์เลื่อนลูกศรลงมาให้เจอ Network กดปุ่มโอเคทำการเลื่อนลูกศรลงมาที่ WLAN วงเล็บ Wi-Fi กดปุ่มโอเคจะเจอหัวข้อไฟล์ Wi-Fi Network ให้กดปุ่มโอเคหากมีข้อความ Enable WLAN แสดงขึ้นมาให้กดปุ่มลูกศรทางขวาเครื่องจะเริ่มทำการค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่จะทำการเชื่อมต่อค่ะเมื่อปรากฏชื่อสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อค้นหาชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อจากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะหลังจากทำการเลือกชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้ทำการใส่รหัสผ่าน Wi-Fi โดยหน้าจอจะแสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กขึ้นมาเราสามารถกดเพื่อเปลี่ยนหมวดภาษาเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ได้โดยเลื่อนมาที่สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น A เล็ก A ใหญ่ที่บริเวณมุมซ้ายล่างแบบนี้ค่ะจากนั้นกดปุ่มโอเคแต่หากต้องการเปลี่ยนโหมดไปเป็นหมวดตัวเลขหรือสัญลักษณ์อื่นเพิ่มเติมให้กดเลือกมาที่สัญลักษณ์มุมขวาล่างแบบนี้ค่ะจากนั้นกดปุ่มโอเคสำหรับการเป็นโหมดต่างๆรวมถึงการเลือกตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆให้ใช้ลูกศรที่บริเวณแป้นพิมพ์ด้านขวาที่เป็นปุ่มลูกศร4ทิศทางเพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการและใช้ปุ่มโอเคเพื่อตกลงเลือกตัวอย่างการป้อนรหัสเช่น B ใหญ่ R เล็ก O เล็ก T เล็ก Add 1 2 3ให้ทำการเลื่อนลูกศรลงไปยังหมวดเปลี่ยนตัวอักษรเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วกดปุ่มโอเคให้เลื่อนไปยังตำแหน่งตัวอักษร B ใหญ่กดปุ่มโอเคจากนั้นให้ทำการเลื่อนลูกศรลงมายังหมวดเปลี่ยนตัวอักษรเป็นพิมพ์เล็กกดโอเคให้เลื่อนไปยังตำแหน่งตัว R เล็กกดโอเคและตามด้วยตัว O ตัว T ตามลำดับสำหรับการเปลี่ยนโหมดเป็นสัญลักษณ์เพื่อพิมพ์เครื่องหมายแอดให้เลื่อนลูกศรมาที่ตำแหน่งแอดบริเวณมุมขวาล่างแล้วกดปุ่มโอเคจนกระทั่งหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ต่างๆขึ้นมาให้เลื่อนไปยังตำแหน่งตัวแอดแล้วกดปุ่มโอเคทำการเปลี่ยนโหมดเป็นกลุ่มตัวเลขเพื่อพิมพ์ตัวเลข1 2 3ให้เลื่อนลูกศรมาที่ตำแหน่งเลข1บริเวณมุมขวาล่างแล้วกดปุ่มโอเคจนกระทั่งหน้าจอจะแสดงตัวเลขขึ้นมาให้เลือกไปยังตำแหน่งเลข1กดโอเคแล้วตามด้วยเลข2เลข3ตามลำดับเมื่อพิมพ์รหัสผ่านครบทุกตัวแล้วให้กดปุ่มโอเคอีกครั้งหน้าจอจะแสดงข้อความ Connecting WLAN ให้รอสักครู่เมื่อเครื่องบาร์เดอร์เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ได้เรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความ Connection Successful ให้กดปุ่มลูกศรทางขวา1ครั้งจากนั้นกด Stop Exit เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักค่ะ